ไหลทะลักเลยจ้ะแม่หนุ่มกันออกมาโพสต์ลอยๆถึงสถานการณ์บ้านเมืองจ้าหลังจากเกิดเรื่องฝุ่น PM 2.5 บวกด้วยกับโรคติดเชื้อโคโรนาหรือโควิด-19 ทำให้กระทบกับการทำธุรกิจส่วนตัวหลายธุรกิจอย่างมากอย่างพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดหรือห้างสรรพสินค้าต่างมาออกมาพูดถึงการจับจ่ายใช้สอยที่เปลี่ยนไปเกิดขาดรายได้กันอย่างมากซึ่งทางด้านหนุ่มพิธีกรแนวหน้าของเมืองไทยอย่างกันกันตถาวรได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่ารถโล่งร้านอาหารเงียบโรงแรมไม่มีคนเข้าพักห้างสรรพสินค้าคนน้อยมากโรงพยาบาลไม่มีคนกล้าไปของขายไม่ได้คนระวังการใช้เงินมากขึ้นสาธุประเทศไทยหลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวเผยแพร่ไปทำให้มียอดไลค์พุ่งไปถึง 60,000 เลยทีเดียวยอดแชร์กว่า 4,000 ครั้งพร้อมทั้งแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นส่วนตัวกันนับพันข้อความค่ะถึงการเห็นว่าข้อความดังกล่าวพร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนในสิ่งที่แต่ละคนเจอมาอีกด้วยค่ะลองมาชมข้อความดังกล่าวว่าจะมีใครบ้างที่ออกมาคอมเมนต์และพูดถึงการโพสต์ในครั้งนี้บ้างค่ะ